สวัสดีครับผมตั้มแพคกินปลาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมายามจันแล้วก็จะไป อะไรเขาเรียกเสาะไม้นะครับเสาะไม้ไผ่เพื่อที่จะไปทำ อะไรที่ให้แตงนะครับขึ้นที่เรียกที่บ้านผมก็เรียกว่าค้างนะครับค้างมะพร้าวค้างมะแตงนะครับค้างแตงนะครับไม่ใช่มะแตงก็ทำเป็นแบบนี้นะครับเป็นแหลมลงไปนะครับสองด้านไปเสาะแล้วก็เอาไว้นะครับแล้วก็จะมาผ่าแล้วก็ทำเป็นกระนั้นนะครับเพื่อที่จะเอามามัดใส่นะครับโอเคเดี๋ยวตัดเชือกมาเพื่อจะเอาไปซ่อมจันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาไปซ่อมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับก็ต้องลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจามจันกันดีกว่าเดี๋ยวซ่อมนี่เดี๋ยวค่อยสายๆหรือว่าเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะมาซ่อมนี่ก็ตัดมาไว้ก่อนนะครับมาเตรียมไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจามจันกันดีกว่านะครับโหโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจามจันอันแรกนะครับมาดูอันแรกกันก่อนก็อันนี้ลั่นนะครับลั่นแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็เมื่อวานฝนตกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงนะครับจะได้ปลาหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับไม่มีอะไรนะครับมีแต่ไข่หอยเชอรี่โอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันนะครับแล้วก็จะเอาเชือกไปไว้นะครับแล้วก็จะไปเสาะไม้ไผ่นะครับเพื่อจะเอาไปทำค้างมะพร้าวค้างแตงนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะครับจันอีกอันนึงไม่รู้ว่าจะลั่นหรือเปล่านะครับไม่ลั่นนะครับอันนี้ครับไม่ลั่น เดี๋ยวเราเอาเชือกไปไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาเชือกไปไว้ก่อนนะครับจันที่ผมทําไว้แล้วเชือกขาดนะครับเนี่ยเชือกตรงนี้มันขาดนะครับเดี๋ยวผมจะทําใหม่นะครับใส่เชือกนี้นะครับก็เตรียมมาไว้นะครับเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวมาทํานะครับเดี๋ยวเอาลงตอนเย็นดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปทําสวนในช่วงเช้าก่อนดีกว่านะครับคือนี่ฝนตกนะครับนี่เดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่ลงไปทิ้งเอาไปทิ้งลงห้วยอีกนะครับนี่ครับนี่จะเอามาไว้มัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องมาเก็บนี่อีกนะครับเดี๋ยวต้องมาเก็บหญ้าคาอีกแล้วก็ทางนี่นะครับดายหญ้าตรงนี้ก่อนอื่นก็ต้องไปนู่นก่อนครับไปเสาะไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะเอามาไว้ทําตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้แตงเลื้อยขึ้นนะครับเชือกไว้ก่อนโอเคก็เดี๋ยวต้องหายามาฉีดแล้วครับหายามาฉีดเพราะว่ามีตั๊กแตนมีอะไรมากินเยอะมากนะครับไม่ฉีดไม่ได้แล้วครับโอเคนี่ก็จะเป็นขานะครับขาที่ผมปูไว้ก็เริ่มจะแตกหนอแล้วนะครับอะไรนะข้าวโพดก็เริ่มจะขึ้นมาอีกครับนี่ยังไม่แตกขึ้นมานี่ก็ขึ้นมาละนี่ก็ขึ้นละเอามาลงใหม่นะครับข้าวโพดตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่สามลุมนะครับเดี๋ยวไปตัดไม้ไผ่นะครับของไม้ไผ่ที่ผมเอาลงไว้เมื่อวานนะครับเป็นไม้ไผ่ที่บ้านนะครับเป็นไม้ไผ่ที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับมีอยู่ที่บ้านนะครับกอไผ่กอนี้นะครับตั้งแต่สมัยผมยังเด็กเลยนะครับกอไผ่กอนี้เด็กมากๆนะครับแล้วก็เมื่อก่อนมาเก็บด้วงที่นี่นะครับด้วงเขาเต็มไปหมดนะครับเขย่าลงมานี่เต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับว่าไม้ไผ่อ่ะแก่หมดแล้วนะครับออกดอกออกอะไรหมดแล้ว
โอเคครับก็เสาะไม้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไม้ไปไว้ก่อนนะครับเอาไว้แถวนี้แล้วครับไม่เอาไปไว้ข้างในเพราะว่าต้องวัดแล้วก็ตัดนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะใช้ไม้เยอะขนาดไหนนะครับก็น่าจะใช้เยอะพอสมควรนะครับตัดไว้จะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปขนไม้กันดีกว่าโอเคก็ตัดไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาไม้ไปไว้ที่นู่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปตัดวันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าแตงยังไม่เป็นเครือนะครับก็เดี๋ยวเอาไม้ไปวางไว้นะครับครับตัดไม้ไผ่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดายหญ้าต่อนะครับดายหญ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเก็บหน่อยหญ้าคาต่ออีกนะครับโอเคดายหญ้านี่ก็คงจะได้สักประมาณก็น่าจะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวมาดายกันผมคิดว่าเห็ดโคนที่ไหนได้ไม่ใช่เห็ดโคนนี่ก็เป็นขนุนนะครับกําลังโตเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้กินสุกนะครับน่าจะลูกใหญ่อยู่โอเคครับไม่เหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามากดเข้ามารับชมนะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็สำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆที่ยังให้การสนับสนุนรับชมและช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนะครับก็ฝากนางขย่าไปด้วยนะครับโอเคโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คอยดูนะครับว่าหนาวนี้ผมจะได้ขึ้นเขาค้อหรือเปล่านะครับไม่ใช่หนาวนี้ครับหน้าฝนนี้นะครับผมจะได้ขึ้นเขาค้อหรือเปล่านะครับจะไปกางเต็นท์หรือว่าจะไปอะไรทําอะไรก็คอยดูกันนะครับก็ถ้าฝนนี้ไม่ได้ไปก็อย่าว่ากันนะครับไม่ต้องตั้งความหวังอะไรมากนะครับก็อยากจะเนรมิตส่วนนี้นะครับให้เป็นที่ทำคลิปหลายๆมุมมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็อาจจะมีคลิปทำอาหารด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ย่าหรือว่าทำอะไรตรงนี้เสร็จแล้วผมจะ
ทำแค่ครับทำแค่ขึ้นมาแล้วก็ทำหลังคาไว้เพื่อเป็นที่ทำอาหารนะครับอาจจะมาทำอาหารอยู่ในสวนนะครับแล้วก็นั่งกินโชว์นะครับแล้วก็ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะครับว่าคลิปต่อๆไปจะพัฒนาขึ้นแค่ไหนนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมเดี๋ยวผมต้องถอดเสื้อนะครับต้องดายาถอดเสื้อก็ปิดไว้แค่นี้ดีกว่านะครับเพื่อความสะดวกของการทำงานนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเก็บหญ้าคาอีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดายาที่หน้าบ้านอีกนะครับก็ปิดไว้แค่นี้นะครับคลิปโอเคบ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม